ในหลวงพระราชินีทรงเยี่ยมประชาชนเฝ้ารับเสด็จในสนามบินตรัง28พฤศจิกายน2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระดำเนินเยี่ยมประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จภายในท่าอากาศยานตรังในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศาลหลักเมืองประจำจังหวัดพัทลุงณบริเวณศาลหลักเมืองพัทลุงภายในวัดควนปรงอำเภอเมืองพัทลุงจังหวัดพัทลุงสร้างความปลาบปลื้มปิติแก่ประชาชนและพร้อมใจการเปล่งเสียงทรงพระเจริญกึกก้องทั้งนี้จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดแรกในภาคใต้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงงานในพื้นที่หลังจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก